่วงนี้เขาบอกว่าราคาน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่องของค่าไฟนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูหนุ่มชาวพิษณุโลกนะฮะ,ะเขาบอกว่าสร้างระบบสํารองไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเอาไว้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ครับนี่ฮะหลังจากราคาน้ํามันค่าไฟปรับตัวสูงขึ้นนะฮะส่งผลให้ ธุรกิจเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยได้รับความสนใจจากคนไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าล่าสุดนะฮะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูคุณสุชาติดีอินฮะเจ้าของร้าน m m a x Solar ซลเซล์ที่ตาบลบ้านก่างอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพลังงานโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากกว่า าหากว่าได้ใช้เนี่ยก็จะดีด้วยเพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็<ะ>เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ<ะ>ไร้มลพิษประหยัดนะฮะแล้วก็ได้เงินคืนในรูปแบบของพลังงานนะฮะก็เป็นพลังงานโซลารเซลล์นั่นเองนะครับนี่ เขาก็จะมีเครื่องมีแผงเดือยนีฮิตนะกลางนายังมีเลยนะเอาแผงโซลารเซลล์ไปสูบน้ําเนี่ยอุ่ันอีเดีนดีคุณรู้ไหมหลายพื้นที่มากที่เอาแผงโซลารเซลล์ไปสูบน้ําเพราะว่ามันช่วยเรื่องของประหยัดค่าไฟพื้นที่นาประมาณ27ไรถึง30ไรเนี่ยนะคุณคุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าต้องสูบน้ําเข้ามาใช้ในนาเนี่ย เดือนหนึ่งค่าไฟเจ็ดแปดพันเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะจริงคุณ,คณดิฉันทราบดีเลยเพราะว่าเป็นคนจ่ายค่าไฟนี้เองนะค่ะทางด้านของคุณสุชาติหรือว่าคุณมันเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจบการศึกษาเ e ล็กทอนิกสปวสวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเพาว่างก็เลยมาศึกษาเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีอะไรนะรถไฟฟ้าอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะคะ <EB. S 1> อ่ามันก็จะมีเรื่องของการใช้ไฟต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นเนี่ยที่นี้การใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแหล่งพลังงานธรรมชาติอะที่ปัจจุบันเรามีอยู่ที่การไฟฟ้าเขาผลิตมาเนี่ยนะวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเนาะแต่ที่ไม่หมดไปเลยคือเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเป็นประจําทุกวันนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านบ้านเมืองที่เป็นเมืองร้อนแล้วตอนนี้เองเนี่ยมีลูกค้าประจําจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนจะเป็นพม่ากัมพูชาลาวก็มีการสั่งซื้อแผงโซลาร์เซลล์ของตัวเองทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่ Facebook MMAX High Power หรือจะติดต่อไปได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 81, 8 1 8 6 0 6 0 5นนะคะครับนะฮะน่าสนใจทีเดียวใครสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูนะฮะเคยไปร้านนี้ได้รับความนิยมโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเนี่ยอยู่ใกล้ฝั่งนี้ไงแล้วเขาก็ส่งของไปได้ง่ายฝั่งโน้นเนี่ยคืออาจจะมีบางพื้นที่ที่มันยังไม่เข้าถึงไฟฟ้าดังนั้นการจะไปขอไฟฟ้าจากสายมาเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลําบากเขาใช้เป็นโซลาเซลลเลยในต่างประเทศนะฮะที่อาจจะเข้าถึงไฟฟ้าได้ยากเนี่ยสะดวกกว่า ก็เหมือนอย่างพื้นที่อุ้มผางที่เราบอกเมื่อกี้นี่ไงเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลารเซลล์นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ไม่ต้องใช้สายไฟอ่ะมันได้จากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยครับผม